กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมก็ห่างหายกันไปเป็นเวลาสักพักใหญ่ๆเลยนะผมขอพื้นที่เวลานิดเดียวนะผมจะขอพูดหน่อยนะผมใครไม่แบบไม่ต้องการฟังก็กดข้ามไปได้เลยนะผมเดี๋ยวจะพูดอัปเดตอาการโควิดหน่อยเนาะก็เมื่อ 4-5 วันที่แล้วนะผมติดโควิดเนาะแล้วก็ตัวพี่นั้นเริ่มหายดีแล้วนะผมในส่วนวัน2วันแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบไข้ขึ้นสูงนะผมแล้วก็ซมเลยแหละแต่ว่าพอวัน 3-4-5 อะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องของอาการไอมันจะไอเยอะหน่อยนะผมเวลาที่แบบว่าทำคลิปไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการไอเนี่ยขออภัยมานะที่นี้เลยนะผมเสียงก็อาจจะยังไม่เหนื่อยเดิมด้วยเนาะมันจะพูดยังไงเดียมันไอบ่อยเลยเว้ยแล้วมันก็แบบ เนี่ยจะไออีกแยะมันแห้มตลอดนะผมนั่นแหละเลยทำให้ไม่ลงคลิปมานะผมเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เห็นที่พี่โพสต์ในเพจชุมชนไปเนาะก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยทำไมพี่ถึงไม่ลงคลิปนะผมเห็นบางคนทักมาเนาะ4-5 วันเนี่ยแหละที่ไม่ได้ลงนะผมวันนี้ก็กลับมาลงแล้วผมทุกคนยังไงก็ขอบพระคุณกำลังใจที่ส่งกันมาด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากเลยครับผมเพราะว่าไล่อ่านหมดแล้วนะผมโอเคครับผมทุกคนมาเดี๋ยววันนี้จัดซะหน่อยครับผมเฮ้ยเนี่ยมันใจอย่างเดียวเลยนะผมมันไม่เหมือนอาการไอทั่วไปนะมันจะแบบแอมแอมจะอยากแอมตลอดเวลาแล้วก็พูดเสียงดังไม่ได้ด้วยนะผมก็โอเคครับผมทุกคนวันนี้นะผมมีซุปเปอร์ไฮบริดมาให้ดูกันอีกตัวแล้วนะผมนี่เลยครับผมทุกคนสไปโนแรปเปอร์ครับผมว้าวซึ่งวันนี้ครับผมเขาได้ถึงเวลาแล้วนะผมที่จะมาทำเป็นฟิวไฮบริดซุปเปอร์ไฮบริดสีแดงนะผมนี่เลยครับผมทุกคนสไปโนทาจูคาร์ดนั่นเองนะผมว้าววันนี้เลยครับผมเขาจะได้ฟิวไฮบริดเป็นเจ้าสไปโนทาจูคาร์ดนั่นเองครับผมจากสไปโนแรปเตอร์ต้องเป็นเลเวลแม็กนะผมแล้วก็ต้องใช้ DNA ทั้งหมด 2,000 DNA นะผมยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 2,000 อย่างที่ขอไปเมื่อคลิปที่แล้วด้วยนะผมคลิปที่แล้วไม่ถึง กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมมาเข้าโหลไปเลยลูกพ่อโอเคใช้700 DNA นะผมทุกคนตอนนี้ครับผมเราจะมีกองกำลังเสริมตัวใหม่แล้วครับผมจัดไปครับผมมาแล้วครับผมสไปโนตาจูคาร์ดนั่นเองครับผมว้าวในที่สุดก็ปลดล็อกมาแล้วผมนี่เป็นไงโอ้ยอย่างสวยครับผมมันเห็นไหมมันจะบอกว่ามันมีความแตกต่างเล็กน้อยก็คือในเรื่องของสไปโนแรปเตอร์ตัวที่แล้วอ่ะมันตัวเล็กใช่ไหมแต่ตัวนี้จะตัวใหญ่นะดีเป็นตัวแดงแล้วต้องมาอยู่ตรงนี้มาอยู่กับพวกตัวแดงด้วยกันโอเคครับผมนิวอันร็อกครับผมว้าวว้าวครับผมอันล็อกแล้วทีนี้เราก็ใช้ DNA สีแดงเนี่ยในการซื้อได้แล้วนั่นเองครับผมโอ้โหดูตัวดิโดยส่วนตัวชอบนะตัวเนี้ยคือต้องบอกว่าเท่มากเลยครับผมเมื่อก่อนเคยได้สัมผัสไปครั้งหนึ่งตอนที่ใช้อะไรนะไอ้เงินเขียว200เงินเขียวไอ้แพ็คนั่งรถเล่นนะผมแล้วก็ได้จับมันนะผมคือแบบตอนนั้นคิดว่าเฮ้ยอยากจะมีเป็นของตัวเองสักทีนะผมในที่สุดวันนี้ก็มาถึงครับผมมันช่างเท่จริงว่ะโอ้โหดูเกล็ดดูขีบมันก็ไม่ได้สูงมากเหมือนไอ้สไปโนแรปเตอร์นะผมคือมาดีอยู่เลยครับผมดีเทลคือเท่มากๆอ่ะมันดูแบบแข็งแกร่งมันดูแบบบอกไม่ดูครับผมแล้วแต่บางคนอาจจะว่าไม่สวยก็ได้แต่สำหรับตัวนะผมตัวผมเนี่ยชอบเท่เลยแหละว้าวไปกินอาหารไปลูกมันดูดุดันครับผมมันดูเป็นแบบนี่แหละบอกสมกับคำว่าสไปโนครับผมแต่นั้นคือเป็นสไปโนแรปเตอร์เนาะก็เป็นสไปโนร่างเล็กแรปเปอร์ที่ปีคีบสไปโนนะครับผมมันก็จะแปลกตาหน่อยเนาะโอเคครับผมมาดูอีโวของมันเนี่ยถ้าเราใช้ DNA ซื้อเนี่ยโอ้โหซื้อแค่พันเดียวเองเหรอโอ้ใช้แค่พันเดียวนะครับผมได้2ตัวเลยโอเคครับผมทุกคนมาเดี๋ยววันนี้เราเอาไปรีวิวกันครับผมเฮ้ยมันจะไอตลอดเลยว่ะเสียงอาจจะแบบต่างระดับหน่อยเนาะเดี๋ยวไปรีวิวเลยครับผม
พูดเยอะก็ไม่ได้จะบ่นเยอะเหมือนเดิมก็ไม่ได้แฮกไมโคร SDNA เหมาะสมมากครับผมวันนี้รู้อยู่แล้วผมว่าวันนี้มีไมโคร SDNA ไปครับผมต้องใช้ไฮบริดนะครับผมฮีนโดนะครับผมเมื่อวานใช้ไปตีเลยวะตีแต่ JW แล้วยังรีไม่ติดเลยวันนี้ไม่มีอินโดมีนัดเล็กเจน1กับเจน2นะครับผมก็อย่างที่บอกเนาะ AI เนี่ยมันจะเอาตัวที่ถ้าตัวไหนแข็งแกร่งที่สุดในเด็กเรามันก็จะเอาตัวนั้นมาประมาณระดับนั้นมั้งระดับเดียวกันหรือเปล่า นั่นแหละผมต้องบูสต์ทีมขึ้นมาเนาะไปครับผมคือเราต้องพยายามบูททีมอ่ะให้มันมีตัวหลักอ่ะอยู่ประมาณ12-13ตัวคือให้มันแบบเยอะๆเข้าไว้แหละอย่าไปแบบให้ตัวที่แบบเมนแรกของเราอ่ะท็อป1 2 3ของเราเนี่ยสูงมากไปนะผมแต่ที่บอกพี่ยังไม่อยากฟิวอินโดมินัสเล็กเจน2ให้มันเป็นไอ้ร่าง3เนาะถ้าร่าง3เมื่อไหร่ดีโอ้ย AI จะขยับไปอีกนะแล้วมันจะยุ่งยากสำหรับพี่มากครับผมโอ้ยเตรียมตัวมาแล้วครับผมโอ้ยถ้ามันเก็บชาร์จไม่ได้เลยครับผมต้องเปลี่ยนตัวถ้ามันเก็บชาร์จไว้นี่แย่เลยครับผมเมื่อกี้อ่ะเพราะในโมโฟดอนมันเลือดน้อยโอเคสองเอาเปลี่ยนอีกแล้วครับผมไม่พอใจอยากเอาก็โก้ลงมาเล่นไอ้ก็โก้นี่ตัวดีตัวงามเลยนะโอ้โหโดนไปดิโดนบล็อกไปดิเราจะเลี้ยงไว้ก่อนนะครับผม3ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมา มี3ตี1เอาอีกแล้วนะลูกพี่นะเอาแล้วนะเราอ่ะเฮ้อเดี๋ยวดูว่าก็โก้โอ้โหก็โก้กันว่ะเฮ้ยใส่กันว่ะ AI ใส่กันว่ะเอาเรื่องว่ะรอบนี้มาใส่กันครับผมดีๆเอ้ยตีโอเคหมดนะเพื่อนอย่างนี้เพื่อนหมดนะมาแล้วผมโอ้โหรอบนี้ง่ายละก็โก้ได้บายบายครับผมเรามีไดมีโพดอนอยู่มาเอ้ยไม่ใช่มันเปลี่ยนร่างแล้วมันชื่อเมเดียโพดอนไอไดมีโพดอนมันร่างสะสมโอ้โหจำชื่อผิดแยะไปนอนนะหนูก็โก้ไม่ต้องมารักกันไม่ต้องมาเจอกันบ่อยไปนอนก็ให้เป็นไงอ่ะเสยไปค้างไปดิมาผมอินโดราเตอร์เจน2ฝั่งนั้นครับผมสบายไม่อยากจะใช้คำว่าอีซี่ไม่หายดีโอ้โหเรียบร้อยเอ้ยพูดไปใหญ่ไปเว้ยถ้าแบบไอ้แห้มแห้มตัดอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าแบบอย่างนี้ก็คงไม่เป็นไรเท่าไหร่นะครับผมขออภัยด้วยจริงๆครับผมมันจะไอตลอดทุกครั้งที่พูดเลยอะจะเล่นแบบเงียบๆก็ไม่ใช่สายปามี่ใช่ไหมมันไม่ใช่นายปามี่ครับผมเล่นแบบเงียบๆคาโน่ตบห้ามเกิน2ทีโอ้ยมันนำมาการบับเขาให้ครับผมคือที่การสามอะเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็น5มันเก็บแต้มเมื่อกี้ถ้ามันเก็บไปชาร์จเราจะแย่ครับผมอันนี้แย่เลยไม่รู้มันชาร์จหรือป้องกันอันนี้แย่เลยถ้าเราเสี่ยงตบไปแล้วมันกันขึ้นมาเคยอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วผมแย่เลยแต่ถ้ามันเอามาชาร์จก็จะแย่นั้นเราลองกันไว้ก่อนไม่รู้จะถ้ามันเอาไปชาร์จหมดนี่แย่เลยเอ้ยกัน2ครับผมเอ้ยไม่ชาร์จหมดที่ว่าโคกเข้าให้ครับผมชาร์จ2กัน2กลับมาว่ะโอเคครับผมโอ้โหเรียบร้อยไปฮะไม่ได้เห็นนานแล้วนะชาร์จ2กัน2เนี่ยไปนอนไล่หนู AIบับเขาให้บับเขาให้โอเคจบไปในรอบแรกครับผมเออก็ถือว่าไม่ได้กลับมาจับก็ถือว่ายังได้อยู่ครับผมมาเดี๋ยวนะโอ้โหจะไปเล่นยังไงวะไม่เล่นได้ไหมเฮ้ย มันใช่เหรอวะเครื่องบกเครื่องน้ำ3ตัวเลยจริงเหรอวะ
มันกูไม่อยากบ่นเยอะด้วยยิ่งคันคออยู่มันไม่ได้คันคอมันจะไอโอ้โหเหลือจะเชื่อครับผมทุกคนกูบ่นเสียง นั่นนั่นไงไอเลยเห็นไหมโอ้ยสามตัวมันใช่เหรอวะครึ่งบกครึ่งน้ำสามตัวแล้วนกเราเลือดน้อยๆนั้นลงไปก็ตายโอ้โหยังไงก็ต้องมีไดมีโปรดอนอยู่ในแต่มันจะได้เหรอวะถ้าเราเอาครึ่งบกครึ่งน้ำไปกันเราดิโปดูคัดไปกันแล้วให้อินโดอย่ามันต้องออกมาสองตัวอย่างนี้จะตบไหวไหมโอ้โหจะตบเข้ายังไงวะเราโดนลดดาเมจครึ่งหนึ่งแล้วมันก็เพิ่มดาเมจ2เท่าแต่ถ้าได้โอ้เมเดียโปรดอนแทงตัวแรกดิก็ไม่น่าจะรอดก่อนแล้วตลับอินโดแรปเตอร์ขึ้นมามันก็ไม่ได้อยู่ดีป่าววะอันนี้คิดก่อนครับผมเพราะเรามาเจอ AI เป็นอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหมันใช่เหรอวะเพื่อนอย่างน้อยเอาสักโอ้โหพืชเข้าหน่อยก็ได้แล้วเอาเมเทียโฟดอนเข้าหลังอย่างนี้น่าจะไหวน่าจะไหวครับผมทุกคนไปฮะเราต้องดึงเกมให้เยอะที่สุดอะแล้วก็อย่าให้ไปลำบากเมเทียโฟดอนเยอะครับผมเพราะเมเทียโฟดอนถึงจะเหลือแต้ม8ก็มีสิทธิ์ตายสูงเพราะว่าเลือดน้อยมากครับผมAI มันดรอปดาเมจก็จริงมันทีเดียวก็ตายแล้วมั้งนะยังจะเก็บไว้อีกเราต้องเลี้ยงไปก่อนครับผมเห็นคอมเมนต์มาคอมเมนต์ถามมาเรื่องโฟเรื่องที่เติมอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่ได้ติดตามกันมาแต่แรกก็จะบอกให้ครับผมถ้าว่าพี่โฟเนี่ยที่จะเล่นอินโดแรปเตอร์เจน2เนี่ยเอาสัก10ตัวครับผมแรปเตอร์เจน1แล้ว10ตัวก็พอละ ไม่ได้โปรครับผมทุกคนนั่นล่ะโดนเติมไหมก็ไม่ได้เติมครับผม VIP นี่ก็ทางโกเกมสนับสนุนเคยแจ้งไปหลายรอบแล้วเนาะเล่นมาตั้ง 3-4 ปีแล้วตัวยังเท่านี้อยู่เลยครับผม โอเคปุ๊บเรามี8ละเดี๋ยวเราจะสังหารในตัวนี้ไปก่อนอย่าทิ้งภาระให้มันต้องเก็บตัวหนึ่งก่อนแหละแล้วเมเทียเก็บ2ตัวไม่ถึงว่าโอ้โหเราจะบ่นเยอะไม่ได้สามโอ้โหมันเหลือไว้หนึ่งว่ะหมาผมอินโดแรปเตอร์เจน2นี่ขนาดที่พยายามทำให้มันมีกองกำลังหลัก2ตัวเลยอะแล้วดูดิดูสิ่งที่ได้รับดิเจอกับ AI แบบเนี้ยจะไหวปะวะเมเทียโฟดอนเก็บก็อกโก้2ตัวจะไหวปะวะไปก่อนในตัวนี้ไปก่อนหมาผมลุ้นในก็อกโก้อย่าเพิ่งจัดการอินโดเลยโอ้ไม่เก็บโอ้แล้วก็ตีแล้วมันตีเหลือแต้มหนึ่งอีกจะบ้าถ้าเราตีไว้เราต้องตีเผื่อหนึ่งใช่ไหมยังไงก็ต้องเอามันตายชัวร์แล้วดูถ้ามันชาร์จขึ้นมานี่เราเรียบร้อยเลยนะโอ้โหนั่นไงมันชาร์จบาปเขาให้ครับโอ้โหแค่มันตีเกิน2แต้มเราก็เรียบร้อยแล้วดีแล้วเรากันตีไว้มันโคตรจะนี่แหละนี่แหละ AI นั่นไงโอ้ถ้าเราไม่เลือกกัน4เรากันแค่3เก็บชาร์จ1ตามสเต็ปเราเด็กก็เรียบร้อยเลยนะผมโอ้โหเหลือจะเชื่อ AI ว่ะทุกวันเนี้ยเบิ้ดเตยไปดีดิมันใต้เขาให้ก็โก้โอเคจบไปในรอบที่2ครับผมวู้ฮู้ลืมบ่นมันเลยรอบแรกมันก็มาใช่ไหมลืมเลยรอบ2นี่มันเล่นมา2ตัวเลยก็โก้โอ้โหมันต้องอย่างนี้ครับผมรอบนี้มีกินพืชหน่อยมันต้องผสมปมปือกันหรือไม่มันก็ควรจะเป็นนกตัวหนึ่งเมื่อกี้อ่ะหรือว่าอาจจะเป็นกินพืชตัวหนึ่งใช่ไหมแต่มันเล่นครึ่งบกครึ่งน้ำสามตัวเลยต้องให้บ่นครับผมไปครับผมรอบนี้ไม่ยากละคือก็อยากอยู่นะ
อยากจะปูเอาอินโดแรปเตอร์มาส่งสัก10ตัวผมส่งให้พี่มาสัก10ตัวฮะเอออินโดเจน2ด้วยสัก10ตัวฮะจะได้บวกกับ AI ได้สบายๆเลยโอ้โหโยกเลยมันตบแต่โยกเลยปึบดาเมจ 3,800 โอ้โหตี1โอ้โหยังจะเหลืออยากไว้ยังจะอยากจะเหลือไว้อีกโอ้กัน1ครับผมโอเคตีมาเต็มที่ไม่ตีอีกเฉยเดี๋ยวเราจะตบไปครับผมแล้วก็ชาร์จด้วยเราจะไม่กันนะผมยังไงก็มาเออนั่นล่ะต่อดาเมจสักหน่อยถึงไม่ตายไม่เป็นไรครับผมให้ดาเมจมันลดไปเลยแต่อย่างที่บอกว่ารอบนี้สบายแล้วครับผมแต่รอบสองคือจุกมาก มันต้องอย่างนั้นเลยเพื่อนมันต้องตีหมดอย่างนั้นเลยเพื่อนเอาละครับผมอินโดแรปเตอร์ข้าเมือบตัวนี้แล้วลูกไอ้ปลามังกรเนี่ย ปลามังกรหน้าเหมือนปลามังกรอะบับเขาให้บับเขาให้ซาลามันเดอร์คือบกคือน้ำเอาละครับผมโอ้โหถ้ากินมืดมาก็บอกเลยชิวๆกันไปครับผมทุกคนโอ้โหสกิดพี่ไปดิโอเคครับผมสวยอะอย่างนี้เราเก็บได้สบายครับผมแล้วก็ปล่อยชาร์จให้น้องสไปโนชาชูคัสนะผมพี่โดแรปเตอร์สวนให้แล้วผมเก็บให้แล้วฮะชูโลงให้น้องเลยครับผมมาเจ้านกน้อยเข้าให้ครับผมโอ้โหไม่ตกเฉยว่ะเราเปลี่ยนตัวมาอย่างนั้นเราเปลี่ยนตัวมาตบเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาจะเริ่มแบบภาคไม่ไหวแล้วครับผมจะไม่ไหวแล้วนะ เดี๋ยวจะได้อัดแบบไม่มีเสียงนะเออโอ้โหยังมีถ่วงเวลาด้วยรอบสุดท้ายแล้วเองจะเอาอะไรอีกดูขนาดเจ้าสไปโนดาจุคัสกับนกหน้าผมก็จะเห็นได้ว่ามันเหมือนไดโนเสาร์กินเนื้อทั่วไปเนาะและขนาดหน้าผมไปนอนไรหนูรอบท้ายการสามว้าปุ๊บงับเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบที่3ครับผมมันต้องอย่างนี้ไว้เพื่อนจริงๆมันควรจะสลับธาตุไว้เพื่อนไม่ใช่มาแบบรอบที่2ไอ้บ้าเอ้ยต้องให้ถ้าแบบอาการยังดีๆนี่จะบ่นได้ยับเลยรอบที่2เนี่ยเออโอเคครับผมเปิดนะได้อยู่รอบหน้าเนี่ยก็น่าจะเอาอินโดแรปเตอร์เจน1อีกตัวหนึ่งครับผมให้เป็นแบบล่าง2เนี่ยสัก4ตัวนะผมมาเติมกองทัพเราจะได้แบบเออพอตี AI ไหวแบบไม่ต้องมาตีแล้วแบบลุ้นขนาดจัดนะผมเออแล้วก็ตอนนี้มีบอสเข้ามานะผมเป็นบอสหอยต่างหน้าผม ดีคาเค้นนั่นเองครับผมทุกคนใครยังไม่ได้ตีเนาะก็แต้มใกล้จะถึงแล้วนะผมมาตีก่อนแต้มจะถึงนะไม่งั้นไม่ได้อนุสาวรีย์หอยสีทองนี้นะผมดีคาเค้นนั่นเองครับผมก็คิดว่าจะตีอยู่นะแต้มใกล้จะถึงละโอเคครับผมทุกคนเอาไม่ใช่ตรงย้ายที่แล้วลืมเฉยโอเคก็ต้องจบกันไปนะผมสำหรับวันนี้ในการฟิลไฮบริดเจ้าสไปโนทาชูคัสไฮบริด SDD ของเรานะผมก็เดี๋ยวจะทยอยทำเรื่อยๆยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมทุกคนเจอกันใหม่ครับผมไปแล้วบ๊ายบาย